คู่ชิงชนะเลิศวอลเลย์บอลชายจากเมืองชิบะประเทศญี่ปุ่นหลังจากที่จบไปแล้วนะครับสู้กัน3เซตย้อนกลับมาให้ชมไฮไลท์ตั้งแต่เซตแรกครับอิหร่านกับญี่ปุ่นคะแนนแรกนะครับคาซามิของอิหร่านครับโดดเสิร์ฟมาแต่ว่าแต้มเป็นของทางญี่ปุ่นวันนี้ญี่ปุ่นเองก็ใช้ผู้เล่นชุดเก่งของตัวเองมาสู้กับอิหร่านในรอบชิงชนะเลิศครับมีทั้งโอโนเดระยามาอุชิเนี่ยที่สลับกันลงมาแต่เซตแรกนั้นเป็นโอโนเดระนะครับที่ลงมาเล่นในขณะที่มิยาอุระเองจังหวะขึ้นตีบอลแต้มนี้ไปติดบล็อกครับนี่เป็นอิชิคาวะครับแต้มแรกเซตแรกก็ต้องสู้กันถึงดิวส์นะครับสูสีมาโดยตลอดนะครับและนี่เป็นความยอดเยี่ยมของเอมินนะทำท่าเหมือนจะลอยตัวขึ้นไปตีบอลแรงแต่ว่าเคาะลงไปที่ว่างนี่อิหร่านได้เซตไฟแต่ว่าญี่ปุ่นเองก็ได้อิชิคาวะเนี่ยครับขึ้นมาตีบอลแล้วก็ทำแต้มเท่ากันต้องไปตัดสินเงินในช่วงการดิวส์เสมอกัน25-25แล้วคะแนนนี้ดูครับจบลงด้วยกันที่อิหร่านบล็อกได้ก็จริงแต่ญี่ปุ่นเอาขึ้นมาได้ครั้งที่2ครับที่มีโอกาสได้รุกจากหัวสาวโดยทาคาชิแต่ก็ไปติดบล็อกเซตแรกก็เลยเป็นของอิหร่านชนะไป27-25ครับใช้เวลา36นาทีเซตที่2คาเซมี่ก็ยังเป็นตัวตีบอลหลักของอิหร่านเหมือนเดิมครับในขณะที่ญี่ปุ่นเองใช้โอโนเดระเสิร์ฟนะครับแต่ว่าเสิร์ฟเบาและเป็นจาวัตครับที่กดลูกเมื่อสักครู่ลงไปในจังหวะ2นะจาวัตเองก็มีลุ้นในตำแหน่งมือเซตยอดเยี่ยมนะครับกับทางยูกิฟูจิทีมไหนเป็นแชมป์ก็เรียกว่ามีโอกาสได้เป็นมือเซตยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์แหละครับอิชิคาวะครับ3เมตรกลางยกไม่อยู่กับอิหร่านนี่รับล้นไปครับคาราสปอร์โดนทาคาชิตบฝังลงไปเลยครับครั้งนี้ครับที่รับบอลล้นนะครับและเป็นอุระครับที่กดบอลลูกนี้ให้กับญี่ปุ่นเนี่ยครับเซตที่2ญี่ปุ่นใกล้เคียงมากครับกับโอกาสที่จะชนะขึ้นนำไปก่อนนะครับแล้วก็แต้มมาถึง20ด้วยนะครับแต่สุดท้ายมาโดนอิหร่านครับแซงแล้วก็เอาชนะไปจนได้ครับฟูจิให้มาจังหวะนี้มิยาอุระเองก็โดนกดบล็อกจมครับนี่แหละครับอิหร่านพอแซงแล้วก็นำยาวเลยครับสุดท้ายนี่ครับอิหร่านตีมาติดล็อกของมูจารัตอีกจาวัดมองก่อนครับก่อนที่จะยกมาหัวเสาให้กับคาซินีตีไม่แรงนะครับคะแนนนี้แต่ว่าตีใส่บล็อกของผู้เล่นญี่ปุ่นครับชนะไป25-22ใช้เวลา32นาทีมีอาการบาดเจ็บรบกวนตั้งแต่ในรอบรองชนะเลิศนะครับคาเซมี่ทั้งที่จมูกที่เข่าซ้ายและที่ข้อเท้าขวานะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะลงเล่นแล้วก็เป็นกำลังสำคัญให้กับอิหร่านในรอบชิงชนะเลิศตลอดทั้งแมตช์นะครับเซตที่3นะครับสู้กันมาถึงช่วงของการดิวส์นะครับก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นได้เซตพอยต์3ครั้งครับปิดเซตไม่ได้ค
หรือที่อิหร่านเองก็ได้แมตช์พอยต์ก่อนแล้วมาถึงตรงนี้ครับอิหร่านมาได้แมตช์พอยต์ครั้งที่2ครับอิชิวะก็ยังรับบอลเสิร์ฟได้ดีครับแล้วทาคาชิถึงตีบอลหัวสาลูกนี้เป็นแต้มให้กับญี่ปุ่นนะครับไม่ยอมให้อิหร่านได้แชมป์ง่ายๆครับมี18เท่ากันญี่ปุ่นต้องการชนะเพื่อไปลุ้นต่อในเซตที่4นะฮะนี่ครับอิหร่านเองก็มีมิลาดเนี่ยครับที่เป็นตัวตีบอลหัวเสาแล้วก็เป็นคนที่ตีไม่ได้หนักเหมือนคาซิมีนะครับแต่ตีได้แน่นอนนะหลากหลายด้วยยี่สิบเก้ายี่สิบแปดเสิร์ฟลูกเตะนะครับจาวัตตามิลานครับขอใหม่ฮะในช่วงปลายเซตเลยนะครับญี่ปุ่นก็มีโอกาสได้เซตพอยถึง3ครั้งแต่ว่าปิดเซตไม่ได้นี่เป็นช่วงท้ายๆเลยครับซึ่งญี่ปุ่นนั้นดันมาพลาดนะครับรับบอลจากการตีของคาซิมิได้แต่ล้นครับใช่แมตช์พอยต์แชมเปี้ยนชิพพอยต์อยู่นะครับอิหร่านแล้วเดี๋ยวดูนะครับแต้มที่ทำให้เป็นแชมป์นะครับครับต้องมาตัดสินกันด้วยเทคโนโลยีจะเรียนท่านผู้ชมนะครับจบวอลเลย์บอลนั้นชมกีฬาความเร็วนี่ครับลอยขึ้นไปจะเนื้อจะหายมันก็กั้มกึ่งโอ้โหแต่บอลผู้โค้ชเบรูสนูรี่นี่เห็นเลยนะครับขอแชร์เลนส์เลยเห็นแต่แรกครับเห็นแต่แรกแล้วว่าทาคาชินั้นจังหวะตีบอลแล้วตัวตกลงมานั้นไปโดนตะข่ายฮะจริงๆอิชิคาวะก็ลอยขึ้นไปเนื้อเหมือนจะตบนะครับจังหวะ2แต่ว่าเขาเซตเปลี่ยนทางไปที่หัวเสาก็ถือว่าชาเลนจ์ได้เร็วเลยนะครับสำหรับเบรูสนูรี่ชาเลนจ์แบบลุ้นชนิดดราม่าเลยนะครับสำหรับแฟนกีฬาความเร็วนะครับเนื่องจากว่าการแข่งขันวอลเลย์บอลนั้นจบช้ากว่าที่คิดเอาไว้นะครับก็ทำให้การแข่งขันมอเตอร์ไซค์นะครับในโมโต2นั้นจบลงไปก่อนนะครับก็ต้องขออภัยสำหรับแฟนกีฬาความเร็วที่จะส่งใจช่วยแล้วก็เชียร์กล้องสมเกียรติผ่านทางหน้าจอ PPTV HD 36นะครับแต่ว่าจบจากนี้ครับเดี๋ยวได้ดู MotoGP แน่นอนครับเรียกว่านักบิดชั้นนำของโลกนะครับมาชุมนุมให้เราได้ชมกันก็ต่อเนื่องนะครับจากวอลเลย์บอลแล้วกีฬาความเร็ว MotoGP แล้วหลังจากนั้นจะเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษไบรตันกับเลสเตอร์และปิดท้ายด้วยฟุตซอลครับครับทีมไทยจะลงสนามเจอกับหมู่เกาะโซโลมอนนะครับลุ้นว่าจะสามารถเข้ารอบเป็นอันดับที่2ของสายได้หรือไม่นะครับซึ่งถ้าหากว่าคือตามคะแนนตอนนี้โอกาสเข้ารอบมันมีเยอะอยู่แล้วครับแต่ถ้าเข้ารอบเป็นอันดับที่2ของสายนั้นงานในการที่จะผ่านเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายผู้สัมภาษณ์กรณีบอกว่าน่าจะเจองานเบากว่าครับก็ยังลุ้นกันอยู่นะครับในช่วงเวลานั้นนี่ครับแล้วจากนั้นก็มีเสียงเฮจากผู้เล่นของอิหร่านนะครับหลังจากที่ดูภาพช้าแล้วนะครับดูจากภาพ challenge เป็นทางทาคาชินะครับฝ่าตาข่ายจริงครับซึ่งการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์นะครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย JBA ชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่21จากเมืองชิบะประเทศญี่ปุ่นต้องขอบคุณ BDMS
เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญและเสื้อผ้าจากบริษัทแกรนด์สปอร์ตกรุ๊ปจำกัดครับครับผมทั้งขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมตั้งแต่วันแรกจนถึงคู่ชิงชนะเลิศเรายังมีนะครับมีวอลเลย์บอลให้ติดตามชมในเดือนหน้านะครับครับชิงแชมป์สโมสรเอเชียครับทั้งชายและก็หญิงนะครับครับจบจากวอลเลย์บอลอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเพราะว่ายังมีกีฬาที่หลากหลายให้ติดตามชมโดยเฉพาะมอเตอร์จีพีรออยู่นะครับช่วงนี้คุณโรจน์จิ๋งแก้วและผมมีศักดิ์ถึงตัดมาดีกว่าพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เป็นโอกาสของญี่ปุ่นนะครับที่จะได้เซตนี้นะครับอันนี้ทาคาชิหมายเลข12กลับมานี่ทาคาชิมาได้เก็บไปเลยต้องพักนะครับจะมีสลับลงมาบ้างคนนึงที่ก็กลับมาคือโอโนเดระหมายเลข2ครับที่ออสุกะก็รอโอกาสอยู่ก็เป็นมอนเดลมันกับฮากุรีคนที่พักก็คือยามาอุชิหมายเลข6นำ3คะแนนญี่ปุ่นทาคาชิเสิร์ฟออกเดลิโบโรของอิหร่านที่อารัสตัวจะดีใจมากกว่าคนอื่นๆนะครับเวลาได้แต้มสิบสี่ต่อ16ครับคาเซมิเซิร์ฟเซิร์ฟดีเทรับยากต้องตีบอลแก้เพราะข้ามไปแต่วัดให้คาเซมิโอ้โหมาเร็วมากตอนเซิร์ฟนั้นอยู่ด้านหลังซ้ายด้วยนะครับครับกลับมาประจำการเร็วมากคาเซมิโอ้โหถือว่าเซิร์ฟตัดเกมรุกของญี่ปุ่นได้ดีเลยครับและนี่ครับทางทีมของตัวเองนั้นได้มีโอกาสได้รุกกลับนะครับแล้วก็ทำแต้มได้คะแนนเดียวแล้วจะถึงเทคนิคทามเอานี่16ต่อ13ครับตอนนี้ตามเหลือ15ต่อ16แล้วครับอิหร่านคาเซมิยังเซิร์ฟโอ้โหเซิร์ฟเพราะว่าไม่ได้ใช้ลูกหนักนะครับอิชิคาวะนี่ครับเพราะลูกใส่ล็อกของอิหร่านที่กำลังตกลงมาพอดีฮะยังนำอยู่2คะแนนครับญี่ปุ่นโดนเดระเซิร์ฟจวัดตั้งให้คาเซมิลูกมาถึงตัวโดนเดระนี่แทบไม่ได้ตั้งตัวเลยนะครับโอ้โหดูครับตีเข้าใส่ระดับหน้าอกเลยนะครับเนี่ยครับหงายหลังตึงเลยฮะโดนเดระความเร็วลูกนั้นดูแทบไม่ทันครับขึ้นตีของคาเซมิ16ต่อ17ฟูจิให้ขึ้นตีไม่แรงอีกอิชิคาวะผลักไปหลังครับคาซิมิอ้าวครับได้เล่นบอลเร็วไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ฮากุริโดนสวนยังดักไว้ได้ครับยามามาโตะเอาละครับได้บุกเน่งๆแล้วเหมือนตีบอลแรงครับอิชิคาวะหลังดีกันนานรับได้อีกเอาละครับตั้งมาให้หนักๆได้หรือยังโอ้โหโผลตีด้วยนะครับแต่ว่าไปทางยาวครับอิชิคาวะแก้ไขสถานการณ์ได้ดีนะครับเซตบอลยาวๆมาของทางฟูจิให้กับอิชิคาวะตรงนี้
อาจจะตีแบบไม่เต็มมือเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็เบี่ยงหนีบล็อกแล้วก็บังคับลูกให้ลงในสนามได้ลูกตีทางยาวเลยครับลงตรงมุมอย่างรักษาช่องห่างคะแนน2แต้มครับญี่ปุ่น18ต่อ16ฟูจิเซิร์ฟวัดให้คาซึมิขึ้นตีไม่ได้ครับยอดติดต้องอีกครั้งหนึ่งแล้วพุ่งรับโอ้โหดูความเหนียวอิชิคาวะไซโอ้โหแต่ว่าบล็อกได้แน่นครับโมจิรัตรวบได้เร็วมากครับหนวดขึ้นตีของอิชิคาวะเลยกลายเป็นติดบล็อกครับดูอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับทาคาชิงัดขึ้นมาได้แล้วแล้วฟูจิอินะครับเลือกให้มาเนี่ยคือฟูจิรัตเนี่ยมารอเลยครับมารอก่อนหน้าที่ลูกจะมาถึงอิชิคาวะครับบล็อกเลยแน่นมากครับเปลี่ยนเอาเรซ่าลงมาครับ30ปีครับอายุมากกว่าคนอื่นในทีม203เซนติเมตรสิบเจ็ดต่อ18อิหร่านตามฟูจิเลือกให้ข้างหลังครับแม่หลังเส้น3เมตรเป็นทาคาชิหนักจริงครับขณะนี้ดูครับโอ้สาวสองข้างก็มีหลอกครับตรงกลางก็มีโดดหลอกด้วยเหมือนกันโดยฮาคุรีแต่ว่าเพราะฮาคุรีตบลงมาเนี่ยเป็นทาคาชิฮะที่ลอยเข้าไปตีบอลหลอกกัน 2-3 ชั้นเลยครับญี่ปุ่นแบบนี้ญี่ปุ่นนำ19ต่อ17อิชิคาวะเสิร์ฟวัดให้คาเซมิตัดล็อกออกนี่ตีเปิดเข้าใส่ล็อกของฮาคุรีแล้วก็ทาคาชิได้ผลครับนี่แหละครับบอลนั้นไปโดนมือของทาคาชิฮะท่าเดินนะครับท่าดีใจของคาเซมิเวลาที่ตีบอลทางแต้มได้นะครับสยามตามอยู่1คะแนนครับครับ18ต่อ19เอฟเลยครับมาเสิร์ฟไปที่อิชิคาวะครับโอ้โหยาวัดครับมือเซตโอ้โหดีระหว่างยามาโมโตะกับอิชิคาวะตามทันอย่างนี้ทั้งสายญี่ปุ่นอยู่ไม่ได้ครับนำ2คะแนนมาตลอดโดนตามทันก็ขอเวลานอกวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราชมกีฬาต่อเนื่องนะครับทางช่อง36ครับจบแล้วก็เป็นมอเตอร์สปอร์ตนะครับครับก็จบเมื่อไหร่นี้ตัดกลับไปทันทีแฟนกีฬาความเร็วแฟนกีฬามอเตอร์สปอร์ตที่ต้องการจะให้กำลังใจก้องสมเกียรติรอสักนิดหนึ่งเลยกันครับมีโมโตทูนะครับแล้วก็โมโตจีพีให้ได้ชมหลังจากจบการแข่งวอลเลย์บอลแล้วก็ต่อด้วยฟุตบอลพรีเมียร์ลีกระหว่างไบรตันกับเลสเตอร์รวมถึงฟุตซอลชิงแชมป์โลกทีมไทยจะเจอกับหมู่เกาะโซโลมอนนี่ทีมไทยในฟุตบอลฟุตซอลชิงแชมป์โลกที่ชนะเข้ารอบครับเป็นอันดับ3ด้วยรองแชมป์กลุ่มนั่นเองครับ19เท่ากันครับอิหร่านตามทันจังหวัดมีเซตที่เสิร์ฟหนักยอดครับอิชิคาวะตีจากแดนหลังครับซาลายีออกขึ้นตีไม่ถนัดเท่าไหร่นักซาลายีเขาส่วนใหญ่ซาลายีจะตีหัวเสาเปลี่ยนเอาทักคานาชิลงมาครับ24ปี189เซนติเมตรการหยอดหลังบล็อกของทาคาชิก็ได้ผลนะทำให้เกมของอิหร่านปั่นป่วนไปครับแต่เมื่อสักครู่ฮาคุรีเสิร์ฟจี้ไปข้างหลังก็ว่าล้นออกเดินมาที่อิหร่านเสิร์ฟโดยมิราทูนัททีจับลงมาครับทาคาชิกลับมาแทนทาคาชิจับคู่กันเปลี่ยนตัว
ฟูจิให้ข้างหลังบล็อกเต็มๆครับทุกเทด้วยเลยทุกเทครับบล็อกได้เต็มๆดูแล้วจังหวะขึ้นตีแล้วตียัดเข้าใส่มุมตรงเนี่ยครับติดแขนซ้ายของซาลาฮีกดล็อกจมสนิทเลยครับมาแซงในช่วงสำคัญนะครับอิหร่านเซตแรกสู้กันถึงดิวส์ไปแล้วฟูจิให้สุดปลายมือว้าวมือละตีแบบแก้ๆนะครับอันเดอร์ครับยามาโมโตะให้ทาคาชิตีหนักหลักก็ได้ครับจาวัตตั้งให้คาซิมิจอดเร็วโอ้โหกดดีใจเหมือนเดิมครับมันดีกดให้ลงเร็วเลือกใส่มุมตรงนะครับก็ขึ้นตีของคาซามิแม้ว่าจะไม่หนักแต่ว่าก็ระยะได้แล้วก็เป็นแต้มนะครับโอ้โดนแซงในช่วงปลายเซตครับญี่ปุ่นเวลานอกครั้งที่2ตัวนาทาไกชิช่วยฝรั่งเศสนะครับหรือ2ตัวมามาโมโตะลิโบโร่ก็ยังอารมณ์ดีนะครับเป็นยิ้มง่ายยี่สิบสองต่อยี่สิบอิหร่านนำมิลาเซิร์ฟฟูจิให้แต้มสำคัญครับอิชิคาวะนี่ครับตีเข้าใส่มีล็อกของอิหร่านเนี่ยทุกเตะขึ้นแล้วล็อกไม่อยู่ไม่แน่นพอครับจังหวะตัวกำลังตกลงมาด้วยครับอิชิคาวะใส่เต็มเหนี่ยวตักเก็บลงมาอีกครั้งนึงครับแฟนญี่ปุ่นเริ่มการมีหนึ่งแต้มลงมาช่วยบล็อกเลยครับดูว่าจะซื้อบล็อกได้หรือเปล่าแล้วโอยะด้วยนะครับมือเซตโอยะลงมาตั้งครับให้คาเซมี่งัดได้บอล3ฟรีบอลแล้วโอกาสของอิหร่านดูว่าจะวัดเลือกใครเลือกให้คาเซมี่แรง2ครั้งครับคาซิมีนี่ก็ตีไม่แรงนะครับช็อตนี้ของคาซิมีเลือกเล่นทางครับทีแรกนั้นหนักจริงฮะแต่อิชิคาวะยังงัดขึ้นได้ละครั้งที่2เนี่ยครับเลือกตีเล่นทางยัดใส่บล็อกครับถึง23แล้วอิหร่านเป็นมือเซตเหมือนกันครับราเมซันนี่ลงมาเสิร์ฟเป็นมือเซตมองไปที่โค้ชนะครับว่าจะเสิร์ฟไปตำแหน่งไหนจี้ไปที่ใครโอยะให้สุดปลายมือครับโอ้โหตั้งผิดจังหวะกับโอนุเดระอนุเดระจับล็อกถูกต้องอีกแล้วครับนี่ครับขึ้นทีหลังแต่กดลูกจมเลยครับ24 21เซตพอยต์ของอิหร่านมีโอกาส2เซตพอยต์เลยเสิร์ฟครับราเมซานี่เสิร์ฟที่ไปที่เดิมยังได้แต้มนี้ครับโอตะเกะดีเอาไว้ได้อย่างน้อยก็ลุ้นแต้มนี้ครับว่าจะตีเสมอได้หรือเปล่าเสียหนักนะครับตะกาชิได้เสียแล้วครับคะแนนนี้เล่นชิเตกลับลงมาครับตัวบอลเร็วของอิหร่านเสิร์ฟวัดหัวใจเหมือนกันนะครับตะกาชิ
ว่าอิหร่านจะได้บุกแล้วก็มีเวลาอีก2เซตพอยต์จังหวัดมองลบให้ข้างหลังพัชบล็อกออกไปเลยครับไม่ดิวส์แต่ว่าก็พลิกไปพลิกมาแต่สำคัญที่ต้องตัดสินก็ต้องเหลือบหาแล้วก็มองหาคาเซมี่แหละครับสำหรับจาวัตตัวเซตของอิหร่านแล้วก็ได้ผลครับเซตที่2อิหร่านชนะญี่ปุ่นไปอีกครับ 25-22 นำ 2-0 เซตเดี๋ยวกลับมาติดตามชมกันต่อในเซตที่3ครับพักกันครู่เดียวครับหลงเหมือนกันครับทุกเตะอยากจะไปช่วยล็อกตรงหัวสาวของคาเซมี่สูงที่สุดในทีมนะครับยามาชิ204เงียบๆเลยจุกเจไม่ได้ล็อกคือล็อกขึ้นล็อกของฮากุลีก็ไม่ทันสิบบอลเร็วมากครับคะแนนนี้ของอิหร่านผู้เล่นญี่ปุ่นที่ขนาดมีความคล่องตัวสูงๆยังขึ้นบล็อกไม่ทันนะ6-4บอลเร็วว้าไม่ทันแล้วไม่ทันผิดจังหวะกันไปหน่อยทั้งที่บอลของญี่ปุ่นก็ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับพี่เองเซตให้ฮากุรีจังหวะเมื่อสักครู่ก็เหมือนจะชิดเน็ตมากเกินไปด้วยครับแก้ไขผลักลูกไปหลังแต่กลายเป็นดีหล่นนิดๆโอ้โหกระโดดหลอกครับคือถ้าลักษณะข้ามไปอย่างนี้ญี่ปุ่นก็เล่นยากแล้วมีจาวัตกระโดดหลอกด้วยดูครับโดนจาวัตหรือเปล่าไม่โดนนะครับแต่กระโดดหลอกทำให้เสียจังหวะเอ้คนรับบอลเสิร์ฟล้นข้ามไปแต่ว่ากลายเป็นดีได้แต้มกับพารัสโพออกอาการดีใจแบบสะใจมากๆครับโอ้โหเผลอครับถอยหลังกันเยอะครับว่าเจเลยจัดการเสิร์ฟคือจะบอกว่าหยอดก็ไม่เชิงนะครับคือเสิร์ฟสั้นนะครับเสิร์ฟสั้นให้ลูกมันม้วนลงลงที่ว่างพอดีตำแหน่งตรงนั้นไม่มีเล่นญี่ปุ่นครับถึงเทคนิคทำเอาเลยครับนำไปต่อ5นะครับอิรานต้องการเซตนี้เพื่อแชมป์สมัยที่4ถ้าอิหร่านชนะนี่จะเป็นการป้องกันแชมป์ได้ครั้งที่2ด้วยเป็นแชมป์2สมัยปี2011กับ2013นะครับ2011นั้นเป็นแชมป์สมัยแรกของอิหร่านครับเล่นกันที่กรุงเตหะรานส่วนปี2013นั้นไปแข่งกันที่ดูไบในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับแล้วญี่ปุ่นก็แล้วอิหร่านนะครับก็เอาชนะเกาหลีใต้ไปได้ป้องกันแชมป์สำเร็จวันแรกนั้นชิงกับจีนนะครับครับแล้วชนะไป3-1เซตครั้งที่2เจอกับเกาหลีใต้ชนะ3เซตรวดเมื่อวานนี้2คู่ในรอบรองชนะเลิศก็เล่น4เซตวันนี้คู่ชิงที่3 3เซตไปแล้วดูว่าคู่นี้คือเหมือนคู่ชิงที่3คือ3-0หรือเปล่าเพราะอิหร่านต้องการเซตนี้แล้วก็นำอยู่นะครับ8-5ฟูจิให้ซ้ายมาครับเยาระตอนนี้ไม่พลาดเหมือนแต้มก่อนหน้านี้ที่หลุดเองเฉยๆนะใส่มุมตรงเข้ามาครับแล้วสลาฮีขึ้นไปบล็อกไม่สนิทเท่าที่ควรครับดีไปโดนแขนซ้ายของสลาฮีตามอยู่2ครับญี่ปุ่นทาคาชิเซิร์ฟจาวัตตั้งให้สลาฮีโดนแล้วครับฉลาดผู้เล่นญี่ปุ่นลักษณะชัดเจนเลยนะ
ป็นการตีให้มันโดนผู้เล่นญี่ปุ่นออกครับไม่ได้หักข้อมืออะไรมากครับจังหวะขึ้นตีบอลของซาลาฮีคาเซมิเซฟนิดเดียวครับกดต่ำไปนิดเดียวโอ้โหฮากุลีวันนี้เสิร์ฟเสียหลายแต้มนะครับฮากุลีคาซูมิเสิร์ฟพลาดแล้วฮากุลีก็ยังไปเสิร์ฟเสียโยนแต้มให้กับทางอิหร่านทิ้งกลับไปอีกครับช่องว่างยังอยู่ที่3คะแนนเหมือนเดิมดูซาลาฮีเสิร์ฟเสิร์ฟดีครับนี่ขนาดเสิร์ฟใส่ลิบโรยามาโมโตะนะครับยังรับไม่ได้โอ้โหหนักเสิร์ฟฝังไว้เลยครับนี่ครับลูกม้วนเร็วโอ้โหแล้วห่างตัวของยามาโมโตะครับรับแขนเดียวนี่รับลำบากครับแต้มนี้ที่เก่าหรือเปล่าครับซาลาฮีเสิร์ฟตอนนี้รับได้นะครับอิชิกาวะเราให้มามิโยระไม่ผ่านครับคว้ามือเดียวของจวัตลุกออกไปเลยบอลไกลเกินไปกว่าที่เพื่อนจะไปช่วยต่อบอลได้นะครับคุณยังตามอยู่ครับ8ต่อ11ฟูจิเสิร์ฟเสิร์ฟลุกเลยลอยไปหลังอื้อหือจวัตสลับกับทุกเจนะครับบอลเร็วครับบอลแรกได้ดีนะครับยูราสบังคับลูกเข้ามือเซตและทำให้จวัตมีทางเลือกครับเลือกให้กับมุจราเป็นคนตีก็นำอยู่4คะแนนครับอิหร่านถ้าจบในเซตนี้ตัดสินแชมป์เลยแฟนกีฬามอเตอร์สปอร์ตก็จะได้ชมเลยนะครับชมต่อเนื่องเลยจบแข่งวอลเลย์บอลรู้แชมป์เมื่อไหร่นี่เราก็จะตัดไปให้กับแฟนกีฬาความเร็วได้เอาใจช่วยนักกีฬาขวัญใจของเราโดยเฉพาะยิ่งต้องสมเกียรตินักบิดชาวไทยของเราครับผมทั้งมอเตอร์ทูแล้วก็มอเตอร์จีพีจะต่อเนื่องเลยนะครับจากกีฬาความเร็วชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกลีกอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็ต่อด้วยฟุตซอลชิงแชมป์โลกเก้าต่อ12อิชิคุวะเสิร์ฟสลิปแล้วรับได้ครับบอลลดอุปูนว่าต้องยกมือขอโทษส่งสัญญาณกันแล้วนะครับว่าไม่เป็นไรฟูจิครับโดนอัดใส่ตัวดูครับลุกตีหนักมากนะครับเจ๊ครับลุกตรงกลางของทางซาลาฮีครับสามเมตรกลางนี้เข้าหน้าอกของฟูจิเต็มๆเลยถึงตรงนี้ก็เชื่อแล้วฮะว่าก็น่าจะเดาได้นะครับว่าแฟนกีฬาความเร็วเชียร์ทีมไหนยามาอุชินะครับที่ทีบอลเร็วรุกตรงกลางตรงนี้บล็อกตุ๊กเตไม่ขึ้นเนี่ยบอลลอยยังแทบจะไม่ถึงจุดสูงสุดนะครับพยายามนี่ไปกดอัดเต็มๆนะครับยามาอุชิเซิร์ฟครับตามอยู่10ต่อ13พลิกเน็ตเอาแก้ครับบอล3คาซิมิตีแก้โอ้โหเราเป็นอิชิคาวะเซตให้ขึ้นตีโอ้โหรอฟูจิไม่หยุดในตำแหน่งที่จะเซตได้นะครับในอิชิคาวะเซตคาซิมิก็ถือว่าเลือกตีได้ดีนะครับตีเขาใส่ให้ฟูจิต้องเล่นบอลแรกก่อนนะครับแต่ว่าอิชิคาวะก็เซตทดแทนได้ดีฮะให้ทาคาชิตีบอลลูกนี้หนีบล็อกของอิหร่านได้สำเร็จครับเลือกตีทางยาวเลยนะครับ
ไล่เข้ามาเหลือห่าง2คะแนนบล็อกได้อีกอ้าวโอ้โหเดี๋ยวดูครับเดรุสนูรีโดนจี้เข้ามาอย่างนี้นี่จะขอเวลานอกเลยหรือเปล่ามาแล้วครับสัญญาณดิวครับพอเห็นตำแหน่งตัวตีบอลชัดเจนครับฮาคูรีจึงค่อยขึ้นนะฮะไม่ได้โดดผวาขึ้นไปก่อนนะครับเหลือจุกเจก็ตียัดเข้าบล็อกของฮาคูรีเต็มๆครับดูดกันหน่อยฮะฝากง่ายแบบนี้นึงครับย้ำนะครับวันนี้วันกีฬาชมสดๆทางช่อง36ตั้งแต่บ่ายโมงวอลเลย์บอลกีฬาความเร็วมอเตอร์สปอร์ตฟุตบอลสนามใหญ่แล้วก็ต่อด้วยฟุตบอลสนามเล็กครับฟุตซอลทีมไทยนะครับทีมชาติไทยนี้เจอมูกอสลามอนถ้ายิงเยอะเข้ารอบ2ผู้สันทัดกรณีบอกว่าจะดีกว่านะครับจะดีกว่าเยอะเลยมีโอกาสลุ้นเข้ารอบ8ทีมได้ว่าใช้เท้าเกี่ยวขึ้นมาครับคราวนี้มือครับวิรัตที่แก้ไขก่อนนั้นที่ใช้เท้าเกี่ยวบอลขึ้นมาครับนิ่งๆเลยนะครับหาแค่ญี่ปุ่นทำแต้มไล่ตามมาเสมอที่13-13โอ้รับบอลเสิร์ฟไม่ดีฮารัชพอทำให้เพื่อนต้องเล่นฉับแก้ไขครับแล้วพลาดเสียแต้มกับทีมญี่ปุ่นครับแล้วใช้เท้าเกี่ยวขึ้นมาเล่นต่อเพื่อนเล่นต่อได้แต่ว่าพออันเดอร์กลับหลังมาไกลๆนี่น้ำหนักล้นไปตามทันแล้วครับญี่ปุ่นยามูชิเสิร์ฟดิบหนีมากไปหน่อยครับออกข้างเสียดายเลยครับมายูชิยามูชินี่ครับก็พยายามที่จะเสิร์ฟตัดเกมรุกของอิหร่านให้เขาเปิดบอลแรกไม่ดีครับบิดมากเกินเวลาเสิร์ฟครับออกเหมือนกันไว้หน้ากันความผิดพลาดยังแลกกันแต้มต่อแต้มอยู่นะครับในช่วงนี้ในนี้มิเยระจะเป็นคนเสิร์ฟให้กับญี่ปุ่นครับตามมาตรฐานในเรื่องญี่ปุ่นเสิร์ฟต่ำกว่ามาตรฐานครับโดยเฉลี่ยแต่มือถึงมิเยระจะเสิร์ฟได้ดีกว่านี้นะแน่นอนกว่านี้แล้วรวมทั้งฮาคุลีด้วยนะครับรวมกระทั่งอิชิควะฟูจิอิอุดมือเซตด้วยตั้งครับฟูจิให้มิยาระตีบล็อกติดเลยครับบล็อกอยู่น่าจะออกดูครับเดี๋ยวดูผู้ตัดสินชี้ข้างบนแล้วชี้ไปทีอิหร่านก่อนแล้วเปลี่ยนมาเป็นเนี่ยครับบล็อกออกไปแต้มเท่าครับ15เท่ากันลงไหมลงครับโอ้ขอดูแลดูแล้วยุราต้องจะขอดูครับก็เป็นช่วงที่ทีมไหนได้แต้มก็เป็นเซนติเกอร์ทาวเมาส์นี่ครับโอ้ญี่ปุ่นขอดูคือตัดสินว่าออกนะครับแต่ว่าโค้ชนากาเกชิขอดูว่าลงครับเสิร์ฟนี่เลยพักต่อเนื่องจากเชลเลนจ์แล้วก็เทคนิคเพื่อทำเอาเลยนะครับคือพุ่งกับเส้น2ท่านให้สัญญาณไม่เหมือนกันนะคือคนชี้ลงชี้ออกครับต้องใช้เครื่องมือครับช่วยตัดสินใช้เทคโนโลยีช่วยตัดสินแต่ก็เป็นลูกเสิร์ฟที่ใกล้เคียงนะค
ลูกมันหนักมาเร็วมาแรงด้วยสายตาคนอาจจะไม่ทันแตะไม่แตะครับแหมเสียงปรบมืออย่างนี้เสียงปรบมือถ้าเสียงปรบมือดังแล้วมีเฮตามมาก็ต้องเป็นญี่ปุ่นได้คะแนนนี้นะครับโอ้โหแต่ว่าวีรัตคืออาจจะให้ดูอีกมุมนึงหรือเปล่านะครับไม่ส่งสัญญาณว่ามุมตรงกับมุมด้านหลังเนี่ยครับตัดสินให้แต้มเป็นของญี่ปุ่นไปแล้วนะครับลูเวนเฉินแมตช์ที่แล้วกับจีนมิลักก็มีปัญหากับผู้ตัดสินในลักษณะนี้คือถ้าดูตรงนี้มันก็น่าจะลงนะฮะแค่ครับบางส่วนของลูกเกือบครึ่งใบยังแตะเส้นอยู่ครับคือจากจอนี่มิลักคงให้ดูแนวเส้นข้างขนานมาแต่ว่าพอถ้าเส้นหลังเมื่อสักครู่นั้นมันอยู่ในเส้นแน่นอนแต่ว่าด้านข้างนะครับสงสัยอยากจะดูตรงนั้นแต่ว่าผู้ตัดสินทั้งผู้ตัดสินเชลเลนจ์แล้วก็ลูเวนเฉินก็ตัดสินไปแล้วครับต่อไปนะครับจากแต้มนี้ที่เชลเลนจ์เป็นของญี่ปุ่นต้องดูอารมณ์ของมิลาดครับหัวหน้าทีมเมื่อวานหงุดหงิดอยู่นานเลยนะครับเพื่อนต้องปลอบครับทั้งโค้ชทั้งเพื่อนต้องปลอบดีไม่ดีจะเป็นจุดเปลี่ยนให้ญี่ปุ่นกลับมาได้หรือเปล่าครับแล้วก็ประกาศที่จะเสิร์ฟต่อนะครับครับแต่ก็นำแต้มเดียวนะครับเซตที่แล้วก็นำไปจนถึงแต้มที่20นะฮะก่อนที่จะไปถึงอิหร่านแซงช่วงนี้กลับมานำที่แต้มที่16นะครับนำอยู่1คะแนนเสิร์ฟดีดีครับคาเซมิสะใจเลยครับแต้มนี้ครับบอลเสิร์ฟดีมากนะครับทาคาชิเองก็ถือว่าเสิร์ฟแรงแล้วครับแต่ว่าอิหร่านเองรับบอลเสิร์ฟเข้ามือตัวเซตอย่างชวัตเยี่ยมมากๆครับประณีตได้เลยครับในการเซตบอลให้กับคาเซมิ16เท่ากันคาเซมิเสิร์ฟหนักไหมไม่หนักครับฟูจิให้เมียระบล็อกอยู่ครับตอนนี้มาดูครับพาซาทูน่าจะดีใจมากกว่าเพื่อนครับเริ่มดีใจดูอีกทีนึงครับมันโดนมือของมูจาราสนะครับมากางแขนไปถูกที่ถูกตำแหน่งจริงๆครับโดนมือลงมาอาราสโปเองเวลาดีใจนี่แกไม่มาดีใจกับเพื่อนร่วมทีมนะวิ่งไปดีใจคนเดียวครับเพื่อนไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่กลับมานำแล้วครับ17ต่อ16อิหร่านคาซิมีเซิร์ฟฟูจิให้ขึ้นขึ้นตีไม่หนักไม่แรงนะครับอิชิคาวะแต่ว่าก็ได้แต้มเลือกตีตรงแล้วนะครับแล้วก็มีผู้เล่นของอิหร่านที่คาเซมิก็ไปดักเอาไว้ครับแต่ว่าคือด้วยความที่อิชิคาวะไม่ได้ตีหนักนะครับบอลเลยไปไม่ถึงคาเซมิ17เท่ากันตั้งให้ข้างหลังคาเซมิโอ้โหตีทางตรงเหมือนกันตีทางตรงเลยนะครับคาเซมิเอาคืนครับเดี๋ยวนี้ตีก็ไปหาฮาคุลีแต่ว่าฮาคุลีเองก็เปิดลูกไม่ขึ้นเปลี่ยนลงไปเสิร์ฟนะครับเอสปันเดอร์ปันเดียร์209เซนติเมตรดานำอยู่18ต่อ17ฟูจิถอยมาเล่นโอ้แก้ไขดีครับโอ้เซ็ตให้เพื่อนไม่ได้แล้วนะครับต้องถอยเล่นจังหวะ2ข้ามไปแล้วได้แต้ม
ผู้เล่นอิหร่านก็ไม่กล้าเล่นนะเพราะลูกนี้ยังไม่ได้ลอยข้ามไปเลยของอิหร่านท่านเล่นก็คือโอเวอร์เน็ตนะครับตะเกะลงมาครับแต่เสมอกันอีกครั้งซาลีก็กลับลงมาแทนเอสวันเดียจะวัดให้คาเซมี่มือไม่ตกเลยครับมีแต่ตีเปิดเข้าใส่มือล็อกของญี่ปุ่นนะครับไปติดหลังอิชิโกวะใช่ครับยามูชิก็พยายามจะรวบไปเร็วแล้วครับแต่ว่าคาเซมี่เองก็อัดใส่มุมตรงได้ดีไม่ตีเข้าไปหาทางยามูชิเรซ่าลงมาเสิร์ฟนำ19ต่อ18ครับอิหร่านก็เสิร์ฟลูกพุ่งให้คิดเน็ตที่สุดนะครับคิดความสูงของกระต่ายมากที่สุดเก้าคะแนนเท่ากันอยู่ที่ความละเอียดความแน่นอนในการเล่นสำหรับแต้มที่เหลือเนี่ยครับว่าใครจะทำได้ดีกว่ากันครับคิดว่าเปิดลูกมุดลงมาแล้วอิหร่านรับบอลเสิร์ฟดูครับเปิดลูกไม่ขึ้นนะครับซาลีหันมามองมิลาสไปครับเพราะมิลาสเองก็ขยับเหมือนจะเล่นนะแต่ว่าบอลมันเลี้ยวหนีตัวของมิลาสครับต้องขอเวลานอกครับอิหร่านญี่ปุ่นนำ20ต่อ19ฝากนี่ก็ต้องรีบเวลานอกเร็วเลยครับเดรุสมูรีอิหร่านก็ไม่ต้องการให้เกมยืดเยื้อไปมีเซตที่4นะต้องการจบให้ได้ภายในเซตนี้ครับเราต้องไม่ลืมว่าในโอลิมปิกก็เคยขึ้นนำญี่ปุ่น2ต่อ1เซตนะครับและปิดเกมไม่ได้ในเซตที่4สุดท้ายแพ้เสิร์ฟนะครับอิชิคาวะพลิกไปพลิกมาทุกเซตครับมีโอกาสขึ้นนำแต่ยังไม่ได้เซตครับญี่ปุ่นเสิร์ฟมาทีนี้ออกไปสูงมุมเสิร์ฟลงมันจะดีมากกับความสูงของนี้ต่างๆ243เซนนะครับ 2.43 เมตร 20เท่ากันซาลาฮีเสิร์ฟฟูจิวิ่งไปตั้งให้ขึ้นตีโอ้โหตีใส่ริโดโรฮัสซาตัวเลยดักถูกแล้วนะครับโดริโดของอิหร่านแต่ขยับมายังไม่ทันตีได้หนักตีได้แม่นนะครับทาคาชิญี่ปุ่นนำเซตก่อนก็นำนะครับครับโดนแซงจะวัดให้ลุกจัดด้านหลังครับซาลาฮีจังหวะลงมาเจ็บหรือเปล่าครับนั่งคิดดูทำสีหน้าเย้เกยยังไงฮะลงลึกขาซ้ายก่อนครับขาซ้ายมีอะไรกันนั้นเท่ากันครับครับอามินลงมาครับอามินตีมือซ้ายคนหนึ่งมิลาสเซิร์ฟ21ต่อ21ฟูจิ
ให้ตีครับโอตะเกะโอ้ติดล็อกของทุกเกขึ้นบล็อกกับสลีแล้วเหมือนมีอาการเจ็บหรือเปล่าครับสลีเล็งไว้อยู่แล้วนะครับสลีเหลือบมองเหลือบมองไว้ก่อนอยู่แล้วครับเหลือบมองโอตะเกะไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วดูครับขึ้นไปกดบล็อกจมเนี่ยขึ้นไปคู่กับทุกเตนะครับสลีฮีนำ 22-21 ก็บังคับที่ญี่ปุ่นต้องขอเวลานอกบ้างเหมือนกันญี่ปุ่นแพ้เซตนี้ไม่มีเซตแก้ตัวแล้วนะครับก็ต้องเน้นเปลี่ยนเสิร์ฟกลับมาให้ได้ที่ญี่ปุ่นเป็นแชมป์ด้วยการชนะญี่ปุ่นขออภัยครับญี่ปุ่นเคยเป็นแชมป์ด้วยการชนะถึงเตหะรานตอนนี้กำลังจะถูกแก้มือฟูจิตั้งให้ตีครับโอตะเกะแก้ตัวได้แต่ตอนนี้ตีติดล็อกของซาลาฮีโอกาสที่เตมาจะยืดเยื้อนะครับคาซูมิก็ถูกเตะลงไปอีกครั้งนึงครับ22คะแนนเท่ากันคุณตะเกะเซิร์ฟได้เจอเล็บเล็บแล้วลองได้กับพาสปัวโอ้โหความเร็วของทุกเจครับสูตรเลยนะครับเซตตั้งกับตุ๊กเต้กดลงไปสบายๆครับมันสั้นแล้วเร็วล็อกขึ้นไม่ทัน 23-22 อิหร่านนำ1แต้มไม่ได้เซตหนักแต่ว่ากระโดดสูงติดล็อกแต่ออกครับซาลาฮีใจหายเหมือนกันครับเมียระไปแล้วติดล็อกดูครับติดมือซ้ายนะฮะแล้วมันบังคับให้เอากลับมาในสนามไม่ได้ครับปลายมือโอ้แล้วถ้าติดล็อกจะโดนกลับมานี่หลบไม่ได้เลยครับลอยตัวอยู่กลางอากาศครับถ้าโดนมิวระนี่ญี่ปุ่นจะเสียแต้มเรียนครับทาคานาชิลงมาส่วนทาคาชิเสิร์ฟจะมีดิวส์อีกหรือเปล่าโอ้โหคาซูมิวันนี้โดดเด่นมากนะครับครับเป็นมาตรฐานของเขาเลยครับคาซูมิแต้มสำคัญจาวัดคิดอะไรไม่ออกเซตยกไปให้กับคาซูมิแล้วกันครับแล้วเป็นแมตช์พอยต์แชมเปี้ยนชิพพอยต์แล้วครับต้องเน้นต้องประณีตในการรับเสิร์ฟนะครับญี่ปุ่นเวลานอกอิหร่านญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นของเวลานอกครับอิหร่านได้แมตช์พอยต์แชมเปี้ยนชิพพอยต์น้อยน้อยก็เด็กเกมของอิหร่านเกมเสิร์ฟแล้วก็มาปรับเกมรับนะครับเกมรับก่อนที่จะบุกรับเสิร์ฟย้ำอีกครั้งนึงนะสำหรับแฟนกีฬามอเตอร์สปอร์ตจบการแข่งขันนี้วอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียทีมชายระหว่างอิหร่านกับญี่ปุ่นเมื่อไหร่ตัดกลับไปให้ได้ชมให้ได้เชียร์กีฬาความเร็วทันทีดูครับแชมเปี้ยนชิพพอยต์แมตช์พอยต์ของอิหร่านโอ้แล้วคาซิมิเซิร์ฟอุจิตั้งให้ขึ้นตีล้นรับได้ฮาซาฟัวนะครับรับได้แต่ออกขอโทษครับทาคาชิโอ้ต้องให้เครดิตทางยามาโมโต้เลยครับที่รับบอลเสิร์ฟดีมากครับเนี่ยครับแล้วทำให้ฟูจิได้เซตบอลเข้ามือของทาคาชิได้แบบสวยงามครับดิวส์เป็นเซตที่2ครับเซตแรกก็ดิวส์
จบที่คะแนน27เอ้าลดแต่ว่าแก้ได้อันเดอร์ข้ามาให้ตียากหน่อยใครจะเซตนะครับอย่างนี้ทาคาชิเซตให้อิชิคาวะตีติดบล็อกลองยังอยู่เปลี่ยนทางไปแม่เซตข้ามไปนั่งนิ่งแล้วสวนครับสลีได้นิ่งๆแล้วครับลูกนี้ได้นิ่งๆแล้วญี่ปุ่นโอ้ยมีโอกาสจะยืดเยื้อหรือเปล่าครับนี่ได้เซตพอยต์แบบญี่ปุ่นโอ้โหแม่อิชิคาวะเล่นแต้มนี้ละเอียดมากครับคือพื้นที่มันอาจจะมีน้อยนะครับแล้วถ้าตีใส่เต็มๆเนี่ยก็มีโอกาสโดนจดบล็อกได้ครับเลือกตีเปิดก็ใส่มีเล่นของอิหร่านนะเป็นเซฟไฟของญี่ปุ่นบ้างครับเปลี่ยนตัวหรือเปล่าถ้าญี่ปุ่นเปลี่ยนก็ต้องซื้อบล็อกเลยครับโอ้โหเซิร์ฟเพื่อเซตนะครับจะวัดให้คาเซมิเนี่ยครับถ้านึกไม่ออกเนี่ยแต้มสำคัญยกมาให้คนนี้ที่เหลือคาเซมิทำเองอย่างน้อยถึงคะแนนที่27นะครับบิลส์อ้าวมีชาเลนจ์อาจจะขอชาเลนจ์ทางญี่ปุ่นลูกมันก็กำกึ่งเงื่อนครับหรือใช้สิทธิ์ถ้าชาเลนจ์เป็นผลเนี่ยได้เซตนะครับลูกมันก็มีโอกาสที่จะออกได้นะครับถูกไหมการขึ้นตีของคาเซมิหรือว่าดูไม่ทันถ้าเชลเลนจ์แต้มนี้ญี่ปุ่นได้ก็คือได้เซตแต่ดูคาเซมิก็มั่นใจครับรู้หนึ่งครับว่าจะต้องเล่นกันต่อในลักษณะไหนครับน่าจะลงดีนะลงครับถ้าลงก็เป็นแต้มของอิหร่านเอาไว้ครับเต็มได้25เท่ากันเซตแรกก็มีคะแนนเท่าตรงนี้มาแล้วนะครับ25เท่ากันฟูจิให้ตีมาครับจะค่อยครั้งหนึ่งขึ้นตีของทาคานาชิทาคานาชิครับตีจากแดนหลังยกของอิหร่านกับจังหวะผิดนะขึ้นก่อนนะครับหลบกลางเสิร์ฟครับญี่ปุ่นคะแนนเซตพอยต์ครั้งที่2ฟูจิลึกหน่อยแต่ว่าแก้ดีครับมาเปิดบอลแรกล้นโอ้โหแต่บอลกล้าเล่นมากครับจวัดด้วยความสูง204นะครับขึ้นไปกดฝังลงมาเลยนะครับไม่มีสิทธิ์นับขึ้นไปครับญี่ปุ่นมี6คะแนนเท่ากันแต้มจะจบมากกว่าเซตแรกนะครับว่าอย่างน้อยอีก2แต้มโมจิระเซิร์ฟฟูจิให้วนเร็ววนเร็วตรงกลางเป็นของยามาอุชิขึ้นไปรอเลยนะพอรู้ว่าบอลเข้ามีฟูจินะยามาอุชิ204ซมมีแต่ตีฝังเลยเหมือนกันครับดูกันดีฮากุลีจะต่ำกว่ามาตรฐานหน่อยวนเร็วโค้ชก็เลยส่งยามาอุชิมาแก้ไขครั้งที่3ครับเซตพอยต์ของญี่ปุ่นอิชิคาวะเซิร์ฟวัดให้คาเซมิโอ้โหเครื่องหมายการค้าครับคิดอะไรไม่ออกบอกคาเซมิอ้าวเจ็บลงมาข้อเท้าข้อเท้าซ้ายจริงๆหัวเข่านี่ก็ล็อกเอาไว้แล้วนะครับตะคิวหรือเปล่าลักษณะนี้ปฐมพยาบาลด้วยการดันปลายเท้านะครับ
ท้าขวาขาขวาลงพื้นก็วันนี้ทำงานหนักกระโดดมากเกินนะครับใช้กำลังขาเยอะมี17คะแนนเท่ากันญี่ปุ่นได้เซตพอยต์3ครั้งก็ยัง10เซตไม่ได้ครับอิหร่านได้เซิร์ฟต้องวิ่งไปเซตให้จะกู้โหเซตไม่สูงพอที่อิชิคาวะนั้นลอยตัวมาลูกมันลนลงลนลงมาต่ำแล้วนะครับตีไม่ข้ามครับลงลงมาเร็วนะครับจังหวะที่อิชิคาวะลอยตัวไปตีบอลจาก3เมตรนัดพอยต์อีกครั้งหนึ่งของอิหร่าน 28-27 เป็นแมตช์พอยต์ที่เป็นแชมเปี้ยนชิพพอยต์ครั้งที่2แล้วนะครับฟูจิเลือกให้หัวเสาตียังอยู่ครับวันนี้ก็กลับมาทำหน้าที่ได้ดีนะครับทาคาชิบล็อกกลางไม่ไปนะเหลือคาชิมิโดนกับทางทาคาชิแค่คนเดียวนะครับแล้วตีใส่มุมตรงไปเป็นแต้มของญี่ปุ่นครับ28เท่ากันโอ้ถึงต้องถึง30ในโอลิมปิกนี่ถึง31นะครับจะวัดให้ตีโอ้โหขึ้นตีนิ่มๆครับมิลาสไม่ได้เป็นบอลหนักเหมือนกับคาซิมิแต่รอบจัดมากครับบอลจากมือของมิลาสเล่นทางได้ดีครับ29-28มาสไฟอีกครั้งหนึ่งครับของอิหร่านครั้งที่3แล้วนะครับรับเซิร์ฟของญี่ปุ่นสำคัญมากไม่ทันได้รับไม่ทันได้รับเสิร์ฟครับมิลาสทิ้งเสิร์ฟออกยี่สิบเก้าเท่ากันครับมิวระเสิร์ฟจะวัดให้อ้าวคราวนี้รับใต้เนี่ยโดนสวนโอ้โหแม้ว่าคาเซมิจะปิดแต้มนี้ไม่ได้แต่ว่ามีซาเลฮีครับซ้ำบนรับล้นข้ามมาแบบนี้ด้านหน้าของญี่ปุ่นเนี่ยตัวเล็กกว่าอยู่แล้วเนี่ยขึ้นรับกันลำบากเลยครับผู้ชี้มาดูอาการของคาเซมี่นี่ต้องทำให้ยูรานต้องปิดหรือว่าปิดโอ้ยยังรองได้แต่ว่าจังหวะ2ไม่ได้หลอกโอ้โหหลอกนี้สุดๆครับลอยตัวเซตกลางอากาศแล้วเจ็บหรือเปล่าครับนี่ครับคาชิมิที่เจ็บอยู่แล้วขอดูเพราะว่าพุทธศิลป์ล้วนเฉินนั้นชี้ให้ญี่ปุ่นได้แต้มมาแล้วนะครับคือจังหวะ2เนี่ยฟูจิเล่นไม่ได้ต้องให้ชิคาวะเป็นคนเล่นแล้วยกบอลไปหัวเสาครับให้กับทาคาชิดูเขาจะดูคือมีโอกาสดูที่ว่าลอยตัวขึ้นเซตของอิชิคาวะอย่างหนึ่งแล้วก็จังหวะขึ้นตีนะครับเสียงอิหร่านเสียงอิหร่านเฮนะฮะฟังครับยังนี่ครับอิหร่านเฮฮะโอ้ได้แชมป์เลยสิครับได้แชมป์เลยครับโอ้โหโดนตะข่ายใช่ไหมครับโอ้เชลเลนเยอะครับลูกยังไม่ออกเหยียบเข้าไปเหยียบแล้วโดนตะข่ายลูกยังไม่ถึงพื้นครับครับถ้าลูกถึงพื้นแล้วนี่ตอนนั้นจบโอ้โหเชลเลนลูกนี้แชมป์เลยครับแต่
ญี่ปุ่นเองก็ยังอิชิว่ายังพยายามเข้าไปคุยกับผู้ตัดสินเนี่ยแต่ก็ไม่น่าจะมีผลอะไรเพราะว่าภาพมันค่อนข้างจะชัดนะครับโอ้สู้กันแบบสนุกสูสีแล้วก็มีดราม่าเลยนะครับในแต้มแชมเปี้ยนชิพพอยต์ครับอิหร่านปิดแมตช์ด้วยแต้มชาเลนจ์นะครับโอ้โหชนะด้วยเทคโนโลยีเลยครับแต้มสุดท้ายก็เป็นคะแนนที่เท่ากับที่เคยดิวส์กันในช่วงโอลิมปิกเลยครับชนะไปในเซตที่3ครับ 31-29เป็นแชมป์สมัยที่4นะครับสำหรับอิหร่านแล้วก็ป้องกันแชมป์ได้ครั้งที่2ด้วยครับถือว่าเป็นเจ้าวอลเลย์บอลชายของเอเชียในยุคหลังนี้นะครับในรอบ10ปีที่ผ่านมาครับแชมป์4สมัยเลยก็เอาคืนจากเมื่อปี2015ได้นะครับจากการที่ญี่ปุ่นในปีนั้นบุกไปเอาชนะอิหร่านในรอบชิงชนะเลิศนะครับสูสีมากแม้ว่าจะ3ต่อ0นะครับแต่ว่าคะแนนเซตแรกกับเซต3นี่ดิวส์นะครับเซตแรกใช้เวลา36นาทีอิหร่านชนะไป 27-25 เซตที่2ใช้เวลา32นาทีอิหร่านชนะไป 25-22 เซตที่3เซตสุดท้ายเล่นกัน45นาทีตอนที่อิหร่านจะชนะไป31-29แชมป์สมัยแรกกับสมัย4นี่ห่างกัน10ปีพอดีนะครับ10ปีได้แชมป์4ครั้งตั้งแต่ปี2011มีญี่ปุ่นมาขั้น2015ถึงกับ2017นะครับ2สมัยแต้มสะสมอันดับโลก FIVB แน่นอนว่าเป็นเบอร์หนึ่งของทวีปเลยครับอิหร่านนี่ครับเอเฟเดอร์หมายเลข12ครับร้องไห้เลยครับอายุ22ปีสูงที่สุดในทีมเป็นแชมป์เอเชียในขณะที่โค้ชอย่างเบรุสนูรีหลังจากที่พาทีมอายุไม่เกิน21ปีของอิหร่านได้แชมป์โลกเมื่อปี2019มาปีนี้ครับพาทีมได้แชมป์เอเชียในทีมมีผู้เล่นอายุน้อยหมายเลข5ชุดเชนนะครับ20ปีส่วนเจลเวครับสูง208เซนติเมตรที่เกิดอุบัติเหตุกับคาซิมีเมื่อวานนี้วันนี้ไม่ได้สัมผัสสนามเลยนะครับเจลเวครับคาซิมีนี่ไม่มีใครปฏิเสธกับตำแหน่ง